พิธีไว้อะไรแบบคริสเตียนคุณแตงโมภัทรธิดานิดาพัชรวีรพงศ์วันเสาร์ที่12มีนาคม2022ที่ผ่านมาคิดจักแห่งความสุขได้จัดพิธีไว้อะไรให้กับคุณแตงโมภัทรธิดานิดาพัชรวีรพงศ์ที่คิดจักเสรีภาพกรุงเทพภายในงานพิธีไว้อะไรมีการประดับดอกไม้นานาพันธุ์ในโทนสีขาวชมพูโอโรสและมีการจัดนิทรรศการเส้นทางแห่งความเชื่อของคุณแตงโมตลอดหลายปีที่เดินกับพระเจ้าภายในพิธีไว้อะไรมีการนมัสการพระเจ้าการกล่าวไว้อะไรเพื่อระลึกถึงคุณแตงโมบทเพลงพิเศษ Amazing Grace จากคุณบีพีรพัฒน์และแบ่งปันคติธรรมโดยอาจารย์ชาติชายจรุวาทีพิธีไว้อะไรของคริสเตียนก็มีความหมายในการที่เราระลึกถึงคนที่จากเราไปแล้วก็พูดถึงเรื่องของความดีของเขาความน่ารักของเขาแล้วก็ระลึกถึงการคิดถึงกันแต่ว่างานไว้อะไรของคริสเตียนจะมีความหวังเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรามีความเชื่อแบบเดียวกันสุดท้ายเราก็จะไปเจอกันในบ้านปลายอะค่ะชีวิตในโลกนี้มันแค่ชั่วคราวมันสั้นมากถ้าเราจะเทียบกับความนิรันดรโดยความเชื่อของเรานะครับก็คือเราเชื่อในพระสัญญาของพระเยซูคริสต์ว่าเมื่อเราเนี่ยจากโลกนี้ไปเนี่ยพระองค์ทรงเตรียมที่ไว้สำหรับเราที่จะไปอยู่อาศัยที่ไม่มีที่ไหนในโลกนี้จะเปรียบเทียบได้และยิ่งไปกว่านั้นอีกชีวิตคริสเตียนเราเชื่อว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปเนี่ยเราจะได้รับร่างกายใหม่ที่ไม่เคยมีร่างกายในเวลาใดของเราเนี่ยสามารถจะเปรียบเทียบกับร่างกายใหม่นี้ได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครก็ตามครับได้เห็นวิญญาณของแตงโมหรือว่าวิญญาณใดที่มีความคล้ายคลึงกับแตงโมวนเวียนอยู่หรือมาพบท่านเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องน่าแปลกเพราะว่าอันนั้นมันจะขัดต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้หรือว่าบอกไว้กับพวกเราเป็นไปได้ว่าสิ่งนั้นคงไม่ใช่วิญญาณของแตงโมแน่ๆแต่ว่าอาจจะเป็นวิญญาณอื่นที่จำแลงมาแล้วก็พยายามจะส่งสัญญาหรือว่าสื่ออะไรกับท่านบางอย่างซึ่งเราก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆที่เรารู้ก็คือว่านั่นไม่ใช่วิญญาณของแตงโมเพราะวิญญาณของแตงโมสงบสุขอยู่ในพระทรงของพระเจ้าแล้วแล้วก็ไม่ติดค้างอะไรกับใครแล้วก็จะไม่มาอาฆาตพยาบาทใครหรือว่าจะมาเรียกร้องอะไรจากใครอีกคุณไม่ต้องมากลัวหรอกครับว่าคุณจะต้องไปตอบอะไรแตงโมสิ่งที่คุณควรจะกลัวมากกว่านั้นคือการตอบพระเจ้าของแตงโมมากกว่าเพราะผู้ที่พิพากษาที่แท้จริงคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและพระองค์เป็นผู้ที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับมนุษย์ทุกคนทุกดวงวิญญาณไม่ใช่ตัวคริสเตียนเองหรือว่าคนหนึ่งคนใดที่จะมาเรียกร้องครับพิธีไว้อะไรคุณแตงโมจะมีจัดขึ้นอีก1วันคือวันอาทิตย์ที่13มีนาคมเวลา 18:30 นถึง 20:30 นสามารถรับชมได้ทาง YouTube CJ Connect หรือทาง Facebook Church of Joy Thailand CJN TV ไทยขอแสดงความอาลัยต่อคุณแตงโมและขอพระเจ้าเล้าลมใจครอบครัวญาติพี่น้องและทุกคนที่รักคุณแตงโมแล้วเราจะพบกันอีกครั้งบนแผ่นดินสวรรค์ CJN TV Thai News สวัสดีครับ